่มห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการทั้งหมด3ห้องค่ะคือ 1. ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีหรือ Radio Ecology Laboratory สองห้องปฏิบัติการเคมีรังสีหรือ Radio Chemistry Laboratory และ3ห้องเครื่องมือวัดทางรังสีหรือ Radiation Measurement Room ค่ะติดตามและตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการประเมินและศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนชาวไทยโดยตัวอย่างที่เราจะนำมาศึกษาประกอบไปด้วย2ตัวอย่างด้วยกันค่ะคือ1ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติได้แก่ตัวอย่างหญ้าตัวอย่างดินและตัวอย่างน้ำและ2ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เราจะนำมาศึกษาในห้องปฏิบัติการได้แก่ตัวอย่างหอยแครงหอยแมงผู้และสาหร่ายทะเลค่ะเพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยในการบริโภคอาหารการใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจากการใช้ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีค่ะและในอนาคตเรามีแผนที่จะพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมและพัฒนาห้องปฏิบัติการของกลุ่มให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นศูนย์กลางการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียนค่ะ